มีหนึ่งคู่นะครับที่ก็ต้องแสดงความยินดีด้วยหลังจากที่หลายคนเนี่ยเป็นห่วงมากเพราะว่ากลัวว่าอาการของคุณพ่อเนี่ยจะถ่ายทอดไปยังลูกนั่นก็คือคุณพ่อตูนบริบักเนี่ยใครเนี่ยตั๊กบริบูรณ์เนี่ยนะครับล่าสุดนะครับก็มีลูกสาวออกมาได้เชยชมแล้วนะครับกับน้องบิลีฟนั่นเองครับต้องบอกว่าออกอาการเห่อแบบสุดๆไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับสำหรับว่าที่คุณพ่อมือใหม่อย่างหนุ่มตั๊กบริบูรณ์จันเรืองนั่นเองครับนักแสดงที่ต้องบอกว่ามาพร้อมกับอารมณ์ขันแล้วก็บ้าสุดลิ่มทิ่มประตูอารมณ์ขันเลยนะหลายคนเป็นห่วงเขามากเป็นห่วงลูกของเขาน้องว่าจะเป็นเหมือนพ่อเขาเนี่ย พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลย นั่นแหละครับแต่ว่าอยากให้เหมือนคุณแม่นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นภรรยาสาวชาวมาเลเซียมากกว่าเอลซี่ตันไอเซียนั่นเองนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยให้กำเนิดลูกสาวคนแรกนะครับน้องบิลีฟจันเรืองเนี่ยเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเวลา4โมง5นาทีนั่นเองนะครับที่โรงพยาบาลสมิติเวชด้วยวิธีการคลอดแบบธรรมชาตินะครับถึงแม้จะคลาดเคลื่อนจากกำหนดเดิมมา1อาทิตย์แต่สุขภาพก็แข็งแรงดีนะครับน้ำหนักตัวแรกเกิดก็ 3,000 กรัมนั่นเองนะครับงานนี้หนุ่มตั๊กเผยให้ฟังว่าไม่ได้เข้าไปร่วมลุ้นในห้องคลอดเพราะว่ากลัวเลือดนั่นเองนะครับแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าก็ต้องบอกว่าขอออกตัวแรงเลยถึงกับช็อกเพราะว่าลูกสาวผมสวยมากโอ้โหไม่ได้ยอลูกเลยอินเนอร์ออกมาเหมือนกันนะครับส่วนที่มาของชื่อสมาชิกใหม่เนี่ยหนุ่มตั๊กเขาเป็นคนตั้งหลายคนรู้แล้วก่อนหน้านี้บีลีฟมาจากชื่ออัลบั้มของพี่ตูนบอดี้สแลมเพราะว่าเจ้าตัวเป็นแฟนคลับนั่นเองนะครับจากนี้ก็จะเดินหน้าขยันทำงานเต็มที่หาเงินเลี้ยงลูกนะครับส่วนเรื่องของการรับขวัญสมาชิกใหม่เนี่ยพี่ชายคนสนิทอย่างจ๊อบนิธินะครับซื้อสร้อยทองเนี่ย1บาทเป็นของขวัญให้กับหลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมบอกว่าตอนนี้เรื่องทายาทคนที่2คงต้องรอไปอีกสักพักเอาไปฟังเสียงหนุ่มตั๊กแล้วก็ครอบครัวกันดีกว่าครับมีเรียบร้อยแล้วครับผมพี่จ๊อบนิธิครับพี่จ๊อบนิธิฮะเตรียมทองมาให้แล้วครับผมทอง1บาทครับผมใช่ฮะลูกผมเองก็ได้ใส่แล้วครับผมผื่นเต็มคอเลยฮะตอนนี้วินาทีแรกที่ผมได้สบตากับลูกผมไม่รู้เลยว่าผมจะดูแลเขาให้ดีที่สุดไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าคนเยี่ยงผมเนี่ยจะมีลูกได้ครับผมจริงๆครับช็อกมากเลยฮะแล้วก็ผมเองก็ได้อุ้มลูกครับผมประมาณ4วินาทีลูกผมสวยครับมันช็อกจริงๆครับผมเด็กมีบุญครับผมเด็กมหัศจรรย์ครับทำไมถึงตั้งชื่อลูกว่าบีลีฟครับครับคุณตั้งชื่อนี้ครับผมเพราะว่าเขามีสโลแกนฝันให้ไกลผมมีสโลแกนครับผมฝันให้ไกลไปให้ถึงครับ Dream to Believe เราก็เลยมาตั้งชื่อลูกว่า Believe ครับผมห่วงมากจริงๆครับก็คือเป็นสิ่งที่ผมห่วงจริงๆฮะรู้เลยว่าห่วงมาก